สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะพบกับผมต้นเกมมิ่ง89นะครับวันนี้ก็มารีวิวแล้วก็สอนตั้งค่าซาวการ์ดนะครับซาวบลัสเตอร์ XG6 นะครับวันนี้อัปเกรดซาวการ์ดกันหน่อยครับเดิมทีที่ผมใช้ G1 นะก็เสียงก็โอเคนะ G1 ก็ใช้ได้นะครับในระดับราคาที่พอผู้ไหวในระดับราคาประมาณ1,000เศษๆนะ1,000เศษๆนะครับแต่อัปเกรดมาเป็น G6นะราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปช้อปปิ้งออนไลน์นะผมคงไม่บอกนะครับว่าเป็นค่ายไหนนะก็ไปช้อปปิ้งออนไลน์แล้วมันจะมีโค้ดลดนะครับลดสูงสุดที่ผมลดมาประมาณ 1,000 เศษๆนะหลักพันเลยนะครับลด 1,000 นึงอย่างต่ำคุณได้ 1,000 นึงแน่นอนโค้ด 20% นะครับยังไง 5,000 นั้นก็คือ 1,000 นะนะคุณก็เลยลดละ 1,000 คุณก็จ่ายแค่ 4,000 นะครับคุณก็ได้ G6 มาครอบครองนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่าให้เสียงดีที่สุดใช้คำว่าดีที่สุดนะเพราะว่าผมลองปรับมาเยอะแยะมากมายนะครับเสียงดังเกินไปบ้างเสียงปืนดังไปบ้างเสียงเท้าเบาวันนี้มาดูกันเสียงปืนดังโอเคเสียงรถเสียงเครื่องบินดังโอเคนะครับบวกกับเสียงเท้าฟุตสเต็ปเนี่ยเป็นเสียงที่เข้ามาบอกทิศทางที่ชัดเจนระยะไกลได้แบบชัดเจนมากนะครับตรงนี้รวมไปถึงในส่วนของเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูว่าเสียงมันจะดังดีแค่ไหนนะแต่เพื่อนๆต้องใช้หูฟังในการฟังนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยต้นเกมมิ่ง89นะครับช่องนี้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะเป็นความรู้เกี่ยวกับเกมตั้งค่าเกมต่างๆความรู้ใหม่เกี่ยวกับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์นะก็สามารถติดตามรวมไปถึงส่วนของไฮไลท์เกมต่างๆก็มาดูขำๆฮาๆกันได้นะฝากติดตามไว้ด้วยก็อันดับแรกนะเราซื้อมาใช่ไหมซื้อมาก็แกะกล่องไว้ให้เรียบร้อยนะครับแกะกล่องก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ตัวมันเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะจะเป็นตัวนี้นะครับมันก็จะมี G1 G3 G6 แล้วก็ G5 นะครับแต่ G5 รู้สึกว่าหายากนะ G5 จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 มั้ง 3,000 กว่าบาทนะแต่ G6 ประมาณ 5,000 ส่วน G1 ก็ประมาณ 1,000 ต้นๆ นะครับไม่เกิน 1,200 เอาง่ายๆแล้วก็ตัว G3 ก็ประมาณ 1,800 ไม่เกิน 2,000 เอาง่ายๆใครงบไม่เกิน 2,000 จัด2ตัวนี้นะครับใครงบเพิ่มมาหน่อยเพิ่มมาอีก 2,000 เนี่ยคุณก็ได้ G6 แล้วนะครับโอเครูปตัวอย่างจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับรูปตัวนี้นะตัวนี้เป็น USB นะครับจะเป็น USB ที่ต่อเข้าเครื่องคอมเรานะนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแจ็คหูฟังก็เอาหูฟังเรามาเสียบเลยนะหูเอียร์บัดอินเอียร์หรือหูคอแบบนี้ก็เอามาเสียบเลยส่วนตัวนี้ก็เข้าเครื่องคอมไปแล้วเราก็จะไปเซตในส่วนของไดเวอร์ติดตั้งไดเวอร์นอกจากนั้นตัวนี้ก็จะมีรองรับในส่วนของตัว PlayStation ด้วยนะนะใครที่เล่นบน PlayStation ก็รองรับด้วยแต่มันจะมีแถมสายมาให้ปะมันจะมี Xbox Nintendo Switch PlayStation 4แล้วก็ PC หรือโน้ตบุ๊กเรานี่แหละนะครับตรงนี้ก็ลองไปดูได้นะครับโอเคก็อันดับแรกเราทำการโหลดไดเวอร์มาก่อนเลยนะครับอันดับแรกคุณเข้ามาที่เว็บ Creative ใช่ไหมนะผมแปะลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะแล้วไปที่ Product นะครับจากนั้นก็ไปที่ Gaming DAC Amp กดเข้าไปแล้วก็เลือกในส่วนของ Soundblaster X G6 นะครับจากนั้นกดสามเหลี่ยมตรงนี้นะแล้วก็เลือกคำว่าดาวน์โหลดนะจากนั้นเลื่อนขึ้นบนนิดนึงมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์กดเข้าไปเด้งมาหน้าใหม่นะครับโอเคทีนี้เนี่ยก็เดินลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็น Quick Start หรือ Document นะอย่าไปโหลดนะนะเป็นคู่มือการใช้นะโอเคแล้วก็ตรงนี้ใครที่ใช้ Windows 10 Default จะเป็น Windows 10 64 bit เนี่ยให้เลือกโหลดไดรเวอร์ตรงนี้คือ Soundblaster Command for Windows กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนะแต่ถ้าใครใช้ Windows 11เหมือนผมเนี่ยก็กดไปที่ Windows 11นะแล้วกด Submit มันจะเหลืออันเดียวนะให้ดาวน์โหลดก็คือ Soundblaster Command แล้วกดดาวน์โหลดไปติดตั้งก็เหมือนติดตั้งทั่วไปครับกดเน็กๆๆๆไปรีสตาร์ทเครื่อง1ครั้งหลังจากติดตั้งเสร็จพอเปิดเครื่องมาใหม่ปุ๊บนะครับคุณก็จะเจอกับตัวนี้ Soundblaster Command ดับเบิ้ลคลิกขึ้นไปนะครับนะจะเป็นประมาณนี้ นะครับก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นี่คือผมปรับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆ อาจจะโดนปิดไว้หรืออะไรก็ดีให้กลับมาเปิดนะครับมันจะมีสำคัญเลยนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของการเลือก Music Movie เกมเยอะแยะมากมี .a
เกม FPS Fortnite League of Legends นะครับเนี่ย Player Unknown Battleground หรือ PUBG เราเองก็อยู่ตรงนี้เรากดเข้าไปดูแต่ค่านี้ผมไม่โอเคนะเสียงยังไม่สะใจผมก็เลยเลือกเกมมิ่งข้างบนนี่แหละแต่ผมมาปรับค่าเอาข้างล่างนะครับโดยที่ผมปรับของหน้านี้นะ SBX Profile เนี่ยให้เพื่อนๆปรับ Smart Volume เนี่ยให้เป็นลาวให้สุดเลยนะให้เป็นรูปเนี่ยรูประเบิดเนี่ยตรงเนี้ยนะครับถามว่าเอ้าปรับอย่างนี้เนี่ยเสียงมันก็ดังแสบหูเลยครับไม่ครับคุณลองไปปรับดูได้เดิมทีผมคิดแบบคุณนั่นแหละนะครับปรากฏว่าไปปรับปุ๊บเวลาเสียงปืนมันจะพอดีมันจะดังพอดีไม่ดังมากเสียงเท้าชัดเจนเลยแต่ถ้าคุณปรับมาแบบนี้นะครึ่งนึงนะเอาสลาออกไปตรงนี้นะเสียงปืนยิงทีคุณหูแทบระเบิดเลยไม่เชื่อคุณลองไปตั้งดูได้ผมลองปรับมาหมดแล้วไอ้พวกเนี้ยหูแตกเลยเนี่ยไอ้แบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปปรับแบบนี้ให้รูดมาให้สุดจนขึ้นคำว่าลาวนะครับแล้วเสียงมันจะโอเคเสียงเท้าเสียงปืนเข้ากันได้ดีนะเข้ากันได้ดีเลยนะส่วนตรงนี้เป็นเสียงไมโครโฟนนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ต่อไมโครโฟนเข้าแดกแอมตัวนี้ก็ไม่ต้องสนใจส่วนตรงนี้เป็นเสียงเมนหลักของมันผมปรับอยู่ที่ 50% เดิมทีผมใช้ G1 นะผมปรับอยู่ที่80แต่อันนี้ไม่ไหวครับ80มันต่างมากนะมันต่างมากปรับที่50พอกำลังดีนะจากนั้นนะครับไปที่ equalizer ตัวนี้สำคัญเลยนะอาจจะปิดอยู่ก็ทำการเปิดให้เรียบร้อยซะนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยพับจีตรงนี้มาตรงไหนของผมไม่เห็นมีอันนี้ผมสร้างขึ้นมาใหม่โดยทำการกดบวกแล้วกด add new เราตั้งชื่อว่าพับจีเท่านั้นเองนะหรือเพื่อนจะเลือกพวกนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ย footstep เนี่ยนะ footstep enhance เนี่ยก็เป็นเสียงเท้าใช่ไหมแต่ผมดูแล้วไม่โอเคอีกแล้วนะครับปรับเองเลยคัสตอมเลยดีกว่านะครับก็เลือกที่พับจีนะครับจากนั้นผมจะเอาเสียงเบสลงมานะเสียงเบสจะอยู่ที่ประมาณ500 500นี่เสียงกลางแล้วล่ะผมจะเอาเสียงเบสลงมาสามารถเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะเป็นจุดๆอย่างเงี้ยนะจุดๆเนี้ยลากขึ้นลากลงได้เลยนะตรงนี้ลากขึ้นลากลงเองได้เลยให้ลากคล้ายๆผมแบบนี้ก็ได้อันนี้คือเสียงแหลมตั้งแต่ 1K ขึ้นไปเนื่องจากอย่างที่ผมเคยบอกไว้ PUBG เนี่ยเสียงเท้ามันไม่ใช่เสียงเบสมันเป็นเสียงแช็คแช็คแช็คนั่นคือเสียงแหลมหรือเสียงกลางเพราะนั้นคุณต้องปรับเสียงแหลมหรือเสียงกลางอ่ะให้มันขึ้นไปให้สูงประมาณนี้แหละก็ไม่ต้องสูงสุดหรอกประมาณนี้แหละถ้าสูงสุดมากมันก็จะแหลมเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเมื่อเรียบร้อยไปที่ playback ครับตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะตรงนี้นะครับoutput เนี่ยเป็น headphone ใช่ไหมเดิมทีเนี่ยผมก็จะว่าถ้ายังไม่ได้ตั้งอะไรอ่ะมันอาจจะเป็น 7.1 แบบเนี้ยเซอร์ราวซึ่งแน่นอนครับเราใส่หูฟังมีแค่ซ้ายกับขวาจะเซอร์ราวได้ไงเพราะนั้นการที่เราไปเปิดเซอร์ราวปุ๊บมันจะเป็นเวอร์ชวลพอเวอร์ชวลปุ๊บเนี่ยเวลาเสียงวิ่งมาคุณได้ยินนะแต่มันจะวนอยู่เนี้ยวนอยู่เนี้ยคือมันจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมาที่ไหนกันแน่วะเนี่ยมันจะตีกันเพราะนั้นผมแนะนำให้ปรับเป็นสเตอริโอก็เพียงพอแล้วกดโอเคไป Direct Mode ผมไม่ใช้นะครับเนื่องจากไม่รู้ใช้ไปทำอะไรนะครับยังไม่ได้ลองเล่นดูแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะปิดไปก็ไม่มีผลอะไรนะก็ได้ยินชัดเหมือนเดิมแล้วก็ Audio Quality ของเพื่อนอาจจะอยู่ที่16บิตหรืออะไรก็ตามอ่ะ48กิโลเฮิรตซ์อะไรเงี้ยผมแนะนำ Audio Quality คือคุณภาพของเสียงนะครับปรับให้สุดเลยครับมันให้มาเท่าไรปรับให้สุดก็คือ32บิตที่384กิโลเฮิรตซ์เพราะถ้าคุณปรับไม่สุดปรับแค่นี้ก็เหมือนกับคุณไปใช้คุณภาพเสียงของ G1 หรือ G3 อะไรเงี้ยนะไม่ต่างเลยเพราะนั้นมันให้อะไรมาปรับให้สุดครับตรงนี้นะครับมันจะมีผลกับอะไรเล่นเกมอาจจะไม่มีผลมากแต่จะมีผลกับการฟังเพลงเสียงเบสเสียงอะไรเนี่ยมันจะโอเคนุ่มนวล นะครับโอเคถัดมา recorderrecording เนี่ยไม่มีอะไรนะเนื่องจากผมไม่ได้ใช้ไมค์ก็อันนี้ผมก็ข้ามไปแล้วกัน scout mode ใครอยากใช้กดเปิดได้นะครับแต่ผมไม่โอเคนะครับเนื่องจากเสียงไม่สะใจอย่างที่บอกครับปรับเองดีกว่านะครับหรือใครจะลองใช้แบบสลับก็ได้ hot key ถ้ายังไม่มีนะให้กดเข้าไปแล้วก็สามารถตั้งตรงนี้ได้กดปุ่ม ethernet v ethernet b ethernet อะไรก็ว่าไปผมเลือกที่ ethernet b เนาะนะครับตรงนี้ ethernet b นะครับแล้วก็กด hot key ไปเป็นอินเทอร์เน็ต B เพื่อเปิดปุ่มลัดนะครับตรงนี้ปิดไปก็ไม่ใช้ decoder ตรงนี้สำคัญให้เดิมมันอาจจะเป็น normal ให้เลือกเป็น full นะครับมันจะได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับที่ดีแบบโอเคเลยแหละนะครับเวลาอัดวิดีโอหรืออัดรีเพลย์ออกไปเสียงมันจะแบบได้แบบดีมากนะเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอให้ดูอีกทีโอเคก็มิกเซอร์ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นการมิกเสียงมากกว่าเป็นประมาณว่ามอนิเตอร์คุณจะให้ดังเท่าไหร่Recording จะให้ความเสียงความดังเท่าไรส่วนตรงนี้ Playback เป็นเสียงเมนของมันอยู่แล้วเป็นที่50นะตรงนี้ก็ไม่ต้องอะไร
นะครับโอเคไลติงก็สามารถปรับไอตัวลูกเล่นไฟได้นะไฟตรงนี้ไลติงเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้นะโลโก้ X ตรงนี้เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้ผมปรับเป็นสีน้ำเงินนะครับหรือจะปิดก็กดปิดไปคุณจะสังเกตว่าไฟที่โลโก้ที่ตัวสตาร์เตอร์จะปิดไปนะครับแล้วก็ setting ข้างล่างตรงนี้นะครับ USB audio connectivity ผมแนะนำถ้าเกิดคุณใช้กับคอมไม่ได้ไปใช้อุปกรณ์อะไรให้เลือกเป็น optimize for PC Mac นะแต่ถ้าคุณใช้กับเครื่องเล่น Nintendo Switch หรือ PlayStation 4ก็เลือกเป็นตัวนี้ข้างบนนะครับแต่ถ้าบนคอมก็เลือกเป็นตัวนี้แล้วบังคับเป็นนี้เลยนะครับมันจะไม่ต้องดีเทคนานเวลารีบูทหรือว่าเวลามันมีปัญหาดีบัคอะไรต่างๆมันจะได้ไม่ต้องดีเทคนานว่าอุปกรณ์เราเป็น PC หรือว่าเป็น PlayStation นะLED indicator ตัวนี้กดปิดจะมีผลกับไฟที่ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะเป็นปุ่มวงกลมเป็นไฟสีขาวนะก็กดเปิดไปปกตินะตรงนี้ก็มีอะไรแล้วก็แอปพลิเคชันตรงนี้แถบแอปพลิเคชันนะตรงนี้ให้ปรับเป็นออนเนาะถ้าเกิดใครปิดอยู่ก็ปรับเป็นออนเพราะว่าทุกๆการรีสตาร์ทเครื่องปิดเครื่องเปิดใหม่ตัวนี้จะเปิดขึ้นมาทำงานอัตโนมัติเราไม่ต้องมาเปิดเองนะครับตรงนี้โอเคก็จบการตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยตั้งตามนี้ดังแน่นอนนะทีนี้เราไปดูวิดีโอตัวอย่างนะครับวิดีโอตัวอย่างนะเดี๋ยวผมให้ดูวิดีโอตัวอย่างนะครับของเกมเพลย์นะเนี่ยครับจะสังเกตว่าเสียงปืนก็ดังดีมากนะก็รู้ทิศทางว่ายิงมาจากไหนนะครับโอ้ behind the benchนะครับเดี๋ยวจะมีคนวิ่งมาเนี่ยมันก็จะรู้ทิศทางว่ามีคนวิ่งมาบริเวณข้างหน้าเราไม่มาร์คเนี่ยบางเสาอยู่เนี่ยมันก็จะรู้ทิศทางว่าอยู่ข้างหน้าระหว่างเสาหรือว่ากำแพงอะไรเงี้ยมันก็จะชัดขึ้นนะครับเนี่ยครับกำลังมีคนวิ่งมานั่นไงWhat is close to me? Green marker. คนนี้ข้างหลังครับนี่ไงว่าแล้วเนี่ยเสียงก็จะบอกทิศทางชัดเจนขึ้นนะทำให้เรารู้ทิศทางว่าศัตรูอยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับไม่มาร์คเกอร์มีคนวิ่งมาเรียบร้อย Close one วันนี้ก็น่าจะเท่านี้ครับฝากติดตามด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ